You are listening to The Active Podcast are Active listening The สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ The Active Podcast นะคะสะัปดาห์นี้เจอกับเพียพิชยาพรโพสง่าค่ะเราจะมาชวนคุยกันในหมวดของสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องของ Fast Fashion ค่ะเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ทำลายโลกก็ว่าได้นะคะถามคุณผู้ฟังค่ะว่าปกติแล้วเนี่ย เอฟเสื้อผ้ากันความถี่มากน้อยแค่ไหนาบางคนเนี่ยบอกว่าเดือนละตัวเดียวก็พอบางคนแบบว่าทุกสัปดาห์เลยอย่างนี้ก็มีนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยคอนเทนต์ในวันนี้ก็อยากจะชวนคุยชวนคิดกันค่ะเผื่อว่าหลังจากฟังจบเรียบร้อยภายในครึ่งชั่วโมงนี้แล้วอาจจะมีความคิดเปลี่ยนไปเวลาที่จะเอฟ เสื้อผ้าในแต่ละครั้งก็อาจจะต้องคำหนึงถึงองค์ประกอบต่างๆให้มากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าการเอฟเสื้อผ้าเนี่ยค่ะมันเป็นหนึ่งในกระบวนการที่อาจจะทำลายโลกก็ว่าได้นะคะเพราะว่าการชอปปิ้งที่เกินความพอดีเนี่ยสูบทรัพยากรของโลกมหาศาลเลยค่ะคุณผู้ฟังกว่าจะมาเป็นเสื้อหนึ่งตัวกางเกงยีน หนึ่งตัวเนี่ยโอ้โหต้องใช้น้ำปริมาณมากมายทีเดียวนะคะนอกจากนั้นค่ะหากว่าซื้อมาแล้วไม่ได้ใส่ไม่ได้ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพทิ้งนิ่งคว่างๆบ้างมันก็กลายไปเป็นขยะอีกด้วยนะคะที่สำคัญก็คือว่าเดี๋ยวนี้ก็มีอุตสาหกรรมเยอะเลยที่พยายามจะทำเสื้อผ้าออกมาให้ซื้อง่ายขายคล่องอืม ทำอย่างรุดเร็วคุณภาพอะไรไม่รู้แหละนะคะแล้วก็ดัมราคาให้ถูกลงทำให้มีเสื้อผ้าจำนวนมากมายที่อยู่ในตลาดนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการซื้อเยอะแยะและอย่างที่ว่าเลยก็นำมาสู่การปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศจำนวนมากนะคะสร้างขยะ ให้กับโลกนี้จํานวนมากเช่นเดียวกันค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้ค่ะเราก็มาพูดคุยกันนะคะกับผู้ที่เป็นหนึ่งในนักรณรงค์คนสําคัญที่พูดถึงเรื่องของฟาสแฟชั่นในแพลตฟอร์มของเขาด้วยนะคะคุณพิชามนรักลอดค่ะหัวหน้าโครงการรณรงค์ยุติมลพิษพลาสติกกรีนพิษประเทศไทยสวัสดีพี่หมิวค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณพรี จริงๆแล้วกิ่งพิษถ้าอยากจะให้ช่วยสะท้อนปัญหาปรากฏการณ์ใหญ่ๆที่มันเกิดขึ้นจากเรื่องของอุตสาหกรรมสิ่งทองเนี้ยค่ะช่วยอธิบายให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะค่ะกออ็อย่างที่คุณพินเกินไปก่อนหน้านี้นะคะคือในปัจจุบันน่ะเรื่องผลกระทบหรือว่าเรื่องความซื้อง่ายขายคล่องของ อุตสาหกรรมสินทอหรือว่าเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีปริมาณที่สูงมากๆยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เรามีเรื่องการแบบอ e ีคอมเมิร์ซเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะมันเลยยิ่งทำให้การซื้อขายหรือว่าการส่งต่อค่ะมันเกิดขึ้นได้เร็วกว่าเดิมทีนี้ในปัจจุบันนะคะปัญหาของทั่วโลกนะตอนนี้นะคะ่ะถ้าพูดอย่างคร่าวๆเลยะคะ่ะเราก็จะเห็นได้ว่าประเทศที่มีการผลิตเสื้อผ้าะคะ่ะเขาก็ มักจะนําเสื้อผ้าเนี่ยไปทิ้งที่ประเทศที่มีกฎหมายหรือว่ามีกฎข้อบังคับของประเทศที่อ่อนแอกว่าอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นน่ะในหลายๆประเทศเช่นประเทศเคนยาแทนซาเนียหรือแม้แต่ประเทศไทยเองนะคะตามแถวชายแดนทุกคนอาจจะรู้จักจังหวัดสาแก้วเนาะก็จะมีเสื้อผ้ามือสองที่มันเยอะมากๆนะคะซึ่งอันนี้ค่ะเราก็จะเห็นได้ว่าประเทศที่ มีการจัดการหรือว่ามีกฎหมายที่ไม่แข็งแรงมากะคะ่ะมักจะเป็นผู้ที่ต้องต้องได้รับผลกระทบหรือว่าต้องจัดการกับสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ไม่ได้สร้างขึ้นนะคะอันนี้เราพูดกันไปถึงเรื่องของปลายทางแล้วด้วยเนาะว่าเวลาที่คล้ายๆกับตอนที่เราพยายามปฏิเสธพวก ขยะจากอิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างเงี้ยที่ก่อนหน้านี้ก็จะเอามากําจัดในประเทศไทย<อ>แล้วก<ช>็บอกว่าจะสร้างมูลค่าอย่างงั้ยงี้อะไรอย่างเงี้นะยเนาะจริงๆแล้วมันก็เป็นผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันนะคะซึ่งเขาก็มีภาพที่เปิดเผยนะคะที่ประเทศชิลีอเมริกาใต้เขาบอกว่ามีกองเสื้อผ้าเนี่ยค่ะไปถูกทิ้งเอาไว้แบบมหาศาลมากๆนะคะแล้วก็ทําให้เป็นเหมือนภูเขาอ่ะเป็นภูเขา ไกลสุดลูกหูลูกตาเลยค่ะซึ่งเสื้อผ้าเหล่านี้ก็ถูกทิ้งมาจากประเทศอื่นๆที่แบบส่งเข้ามานอ้อยังประเทศที่แบบยังไม่พัฒนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเห็นพี่มิวพูดว่าประเทศไทยก็มีเออพูดถึงแล้วอย่างเงี้ยมันอันตรายต่อพวกเรายังไงไหมคะค่ะ<ม>ก็พอเราพูดว่ามันเป็นขยะ แน่นอนว่ามันก็จะแบบก่อให้เกิดอันตรายไม่ต่อสิ่งแวดล้อมก็คือต่อชีวิตของประชาชนแน่นอนใช่ไหมคะทีนี้เมื่อเราลองดูจากเสื้อผ้าค่ะจริงๆแล้วเสื้อผ้ามันก็ผลิตจากสารเคมีเนาะ <S 2> <S 2> <S 2> ทีนี้ค่ะอันดับแรกก็คือสารเคมีที่ใส่ในเสื้อผ้าค่ะซึ่งกรีนพิษเยอรมนีอะค่ะเคยทำการวิจัยไว้นะคะว่าเขาได้ไปหยิบ เสื้อผ้าบางส่วนประมาณ47ชิ้นแล้วก็ปรากฏว่าเจอสารเคมีประมาณ1 5เปอร์เซ็นต์จากในจาก47ชิ้น,น,นคือมันปนเปื้อนอยู่กับมันปนเปื้อนอยู่กับเสื้อผ้าค่ะซึ่งพอเป็นกินพิษเยอรมน,นีอ่ะมันก็คือว่ามันก็เกินค่าเขาเรียกว่าค่ามาตรฐานของยุโรปที่กําหนดไว้ว่าเสื้อผ้าควรปนเปื้อนสารเคมีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยเมื่อเสื้อผ้าเหล่านี้ คือสารเคมีมันก็จะติดไปกับเสื้อผ้าเนาะ,ะเมื่อมันไปตั้งกองไว้ในพื้นที่โลง่งหรือว่าไปตั้งไปอยู่ตามพื้นที่ต่างๆะคะมันก็จะสามารถที่จะหลุดลอดออกสู่สิ่งแวดล้อมได้ทีเนี้ยเมื่อเมื่อมันหลุดลอดออกสู่สิ่งแวดล้อมม,มันอาจจะหลุดลอดผ่านทางน้ําหรือว่าผ่านทางอากาศหรืออะไรก็ตามอะคะ่ะคนที่เป็นอยู่ในคนที่เป็นแบบ คนในชุมชนหรือว่าอยู่ในพื้นที่รอบๆอ่ะก็มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องไมโครพลาสติกเสื้อผ้าค่ะมันก็ทําจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ซึ่งอันนี้เมื่อเราแบบซักแล้วเราก็ปั่นไปนเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเรามันถูกทิ้งโดนแนดดโดนฝนโดนโลมอะไรเงี้ยมันก็จะหลุดลอดคือมันก็จะแตกตัวแล้วก็กลายเป็นไมโครพลาสติกได้ทีนี้มันก็จะเข้าสู่วงจรของพลาสติกที่เราน่าจะ ผ่านตากันว่าอะพลาสติกมันเข้าแทรกซึมไปในดินส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศหรือว่าถ้ามันหลุดรอดไปในทะเลมหาสมุทรมันก็จะส่งผลกระทบต่อปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะที่สำคัญก็คือว่าไมโครพลาสติกเวลาที่มันไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมเนี่ยหรือว่าอยู่ในน้ำอย่างเงี้ยค่ะสัตว์น้ำอะไรอย่างเงี้ย กินเข้าไปนะคะแล้วก็วนกลับมาเป็นอาหารที่เราบริโภคใช่ค่ะซึ่ง<ะ>ในช่วง2ปีมานี้ค่ะถ้าเราติดตามสื่อจากโซเชียลมีเดียเราจะเห็นเลยว่ามันมีการพบไมโครพลาสติกในอวัยวะของมนุษย์อะเยอะขึ้นนะคะมไม่ว่าจะเป็นในน้ำนมใช่ไหมในเลือดในปอดหรือว่าในอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าณวันนี้ค่ะในปี2023เนี่ยเราอาจจะยังไม่รู้ว่า ผลกระทบมันอะส่งผลกระทบยังไงต่อร่างกายมนุษย์แต่เมื่อมันเป็นสารเคมีหรือว่าเป็นสารปนเปื้อนอะอันนี้เราอาจจะต้องแบบว่าทดไว้ในใจนะว่ามันอาจจะมีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพในอนาคตก็ได้ที่แบบงานวิจัยในอนาคตมันมันจะเกิดขึ้นอะไรอย่างงี้ค่ะ แต่ทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องสารเคมีที่มันปนเปื้อนเนี่ยนอกเหนือจากจะถูกทิ้งในสิ่งแวดล้อมอะเวลาเราเอามาใส่ด้วยอย่างเงี้ยมันจะอันตรายต่อเราด้วยไหมคะมันจะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเลยว่าทุกคนอะมีการแพ้สารเคมีชนิดนั้นมากน้อย <ừ> แค่ไหนอะไรเงี้ยคะ่ะคือมันก็จะเป็นเรื่องที่แบบว่าพ่อแม่หรือใครก็ตามที่จะบอกเราเสมอว่าถ้าเสื้อผ้าใหม่ที่มันเพิ่งออกจากโรงงานอะต้องไปซักก่อน <ừ> แล้วทุกครั้งอะเราจะสังเกตน้า หลังจากการซักทุกครั้งซึ่งมันก็จะเห็นเลยว่าความแตกต่างของน้ํามันจะมีสีมันจะมีกลิ่นมันจะมีอะไรที่แบบผสมเข้ามา,าอันนี้มันเป็นสิ่งที่อาจจะระบุว่าเสื้อผ้ามันมีสารเคมีแต่ว่าก็คงขึ้นอยู่กับแบบดวงหรือว่าคงขึ้นอยู่กับความเซนซิทีฟของแต่ละคน,นะคะแล้วซักออกไหมคะแบบสมมติซื้อเอฟมาแล้วซักอย่างเงี้ยออกไหม ถ้าตามความเห็นของเราเนาะแล้วว่ามันจะไม่หายไปร้อเซเพราะว่าตัวเสื้อผ้าค่ะมันก็ทําจากสารเคมีแล้วอ่ะวัสดุตั้งตน้นใช่ไหม,มดังนั้นนะ่ะเมื่อมันเป็นสารเคมีแล้วเมื่อกี้เราพูดกันถึงว่าหลังจากที่มันแบบเป็นขยะไปแล้วอ่ะค่ะ เมื่อมันโดนแดดโดนลมโดนอะไรอ่ะมันก็จะแบบละลายแล้วก็หลุดรอดไปในสิ่งแวดล้อมดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะยังคงอยู่เพียงแต่ว่าเราต้องอาจจะแค่แบบใช้คําว่าลุ้นว่าใครจะเจอผลกระทบแล้วก็จะได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนาไาบางทีอาจจะรู้สึกว่าทําไม คันผิวหนังหรืออะไรเงี้ยเราไม่รู้ตัวเนาะว่าเอออาจจะเป็นเพราะสารเคมีที่มันอยู่ในเสื้อผ้าที่เราซื้อมาหรือเปล่าทีนี้ถ้าขยับออกมาหน่อยพูดถึงธุรกิจที่เป็นฟ t f แฟชั่นอะไรเงี้ยค่ะมีรายงานด้วยไหมว่ามันส่งว่าแบบว่าในโรงงานเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพไม่มีมาตรฐานและรวมไปถึงการจัดการแรงงานในโรงงานอะไรเงี้ยเรื่องของสวัสดิการค่าคองชีพอะไรมันก็คือถูก กดให้ต่ำกว่ามาตรฐานด้วยไหมคะค่ะจุดเริ่มต้นของการที่สังคมรับรู้ในเรื่องของการที่แรงงานโดนกดขี่จากแบรนด์ักใหญ่มันก็เกิดจากการที่ตึกรานาพราซาที่ถล่มบังคลาเทศนี่แหละดังนั้นในตอนนั้นน่ะคะ่ะมันเลยมันก็มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตเนาะแต่ว่าสิ่งที่คนได้รับรู้จากเหตุการณ์ครั้งนั้นคือเราได้รู้ว่าเจ้าของแบรนด์ที่มาจ้างให้กับคนเหล่านี้ ที่เป็นคนเย็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่อย,อ,อย่างเช่นซาร่าหรือว่าแบรนด์หลากหลายแบรนด์ที่ทุกคนก็เป็นลูกค้ากันอยู่อะไรเงี้ยค่ะจุดนั้นมันเป็นจุดตั้งต้นที่ทําให้สังคมเกิดการตื่นตัวมากๆว่าแรงงานหนึ่งก็คือทํางานในพื้นที่ที่มันจํากัดมากๆกับสองก็คือว่าได้รับค่าจ้างที่มันไม่เป็นธรรมทีนี้จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะคะน่าจะหลายปีมากๆมามจนถึง เหตุการณ์ในพศออนี้นะคะมันก็เกิดขึ้นกับแบรนด์ชีอินเหมือนเดิม,มที่เราเพิ่งเมนชั่นไปนะคะซึ่งอันนี้จากการศึกษาของกร er ีนพ c e เยอรมนีอะค่ะก็ระบุอย่างชัดเจนเลยว่า,าพนักงานอนอกเหนือจากการที่แบบต้องนั่งหลังคดหลังแข็งนะคะชั่วโมงการทำงานอะ่ะทำงานอยู่ที่14ชั่วโมงต่อวัน29วันต่อเดือนก็คือแทบแทบจะไม่มีเวลาพักผ่อนหรือว่ามีเวลาผ่อนคลายของตัวเองเลยซึ่งอันนี้มันก็แบบ เกิน <c oughs> เขาเรียกอะไรอะ่ะมาตรฐานการทำงานของแรงงานโดยทั่วไปเนาะทีนี้นอกเหนือจากนั้นน่ะความความน่าเศร้าอีกหนึ่งก็คือว่าสวัสดิการหรือว่าสวัสดิภาพในการทำงานนะคะในสถานที่ทำงานอะ่ะก็ไม่มีประสิทธิภาพก็คือว่าทางออกอะค่ะทางหนีไฟหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือถูก็อกทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่ามันอาจจะคิดได้ว่าหนึ่งก็คือแน่นอนว่า ความปลอดภัยเมื่อมันเกิดเมื่อมันเกิดไฟไหม้หรือว่าเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆมันไม่สามารถที่จะทําให้คนน่ะหนีออกไปได้กับ2ก็คือว่าไม่มีการคิดถึงเรื่องนี้ตั้งแต่แรกว่ามันสําคัญค่ะแปลว่าคือถ้าเราจะสนับสนุนเสื้อผ้าแฟชั่นเนี่ยมันก็อาจจะหมายความว่านอกเหนือจากประเด็นสิ่งแวดล้อมที่เรากังวลแล้วก็ยังมีเรื่องของสวัสดิภาพแรงงานอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะก็เป็นเรื่องปัญหามิติทางสังคมไปด้วยใช่ค่ะทีนี้กินพีทมี ข้อเสนอยังไงบ้างค่ะก็จากที่ได้กล่าวไปทั้งหมดนะคะสิ่งแรกๆที่เราอยากที่จะให้มีก็คือว่าอันดับแรกก็คือความรับผิดช,ชอบของผู้ผลิตหรือว่าของแบรนด์ต่างๆที่คุณจะต้อง มีความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทานเลยอะแล้วก็ทำให้ทั้งห่วงโซ่ในการผลิตเสื้อผ้าหนึ่งชิ้นนะคะมันมีคุณภาพก็คือมันมีความปลอดภยัยและมีความยุติธรรมสำหรับทุกคนแล้วก็สำหรับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะอันนี้มันต้องคำนึงถึง ผลกระทบทั้งสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรกเนาะเพราะว่าหลักการที่เราพูดกันบ่อยก็คือควรจะเป็นหลักการแบบป้องกัน<ม>ไม่ใช่หลักการฟื้นฟูคือคุณควรที่จะแบบว่าจัดการไม่ให้การผลิตเสื้อผ้าของคุณนะคะมันจะไป ตกค้างหรือว่านําให้สิ่งแวดล้อมหรือว่าประชาชนนะ่ะได้รับผลกระทบแล้วก็เปิดเผยสิ่งเหล่านั้นอย่างจริงจังนะคะเพื่อที่จะทําให้มันเกิดการตรวจสอบได้ว่าทั้งห่วงโซ่อุปทานะมันมีมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็มันจะแก้ไขหรือว่าปรับเปลี่ยนกันยังไงนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่สําคัญเลยก็คือว่า กินพีทเราอยากที่จะให้มันมีการลดลงการใช้ซ้ำจริงๆกินพีทเราเคยจัดกิจกรรมมาค่ะก่อนโควิดจะเคยจัดกิจกรรมที่เรียกว่าซื้อน้อยใช้ซ้ำทําเองค่ะก็คือตรงตัวเลยว่าซื้อให้หน้อยลงแล้วก็ใช้ซ้ำให้มันมากขึ้นแล้วก็ทําเองก็คือหันมาประดิษฐ์ประดอยหันมา DIY มากขึ้นเพื่อที่จะทําให ประชาชนนะคะได้ใช้เสื้อผ้าในแต่ละชิ้นนะให้มันคุ้มค่าที่สุดเท่าที่เท่าที่เท่าที่จะทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วพวกจริงๆเนี่ยเขาก็มีการกล่าวถึงว่าในโรงงานในประเทศไทยแถวๆถตะเข็บชายแดนอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มีโรงงานที่แบบ ที่ไม่ไม่เหมาะสมเป็นเหมือนโรงงานนารกอะไรอย่างที่เรากล่าวไปด้วยถ้าในเชิงโครงสร้างแบบนี้คิดว่าควรจะมีมาตรการอะไรที่เข้าไปจัดก,การดูแลด้วยไหมคะค่ะเราคิดว่า นโยบาย b c g นะคะของภาครัฐท,ที่เริ่มมีการขับเคลื่อนเข้ามาเนาะก็คือ b ก็คือ bio แล้วก็ circular แล้วก็ green นะคะซึ่งน,นโยบาย b c g เนี้ยเท่าที่เราได้ลองค้นคว้าดูอะคะ่ะเรายังเล็งเห็นว่ามันยังไม่มีการบังคับใช้ในอุตสาหกรรมแฟชั่นมากมายนักนะคะทั้งที่จริงจริงแล้ว่ประเทศไทยเราพร้อมทั้งในส่วนของการส่งเสริม,มในเรื่องของการใช้วัสดุทางธรรมชาติหรือว่าการใช้วัสดุที่มันเป็นวัตถุดิบในพื้นที่ ซาการใช้วัตถุดิบในพื้นที่มันก็ทําให้ลดทอนในเรื่องของการขนส่งหรืออะไรได้นะคะสิ่งสําคัญก็คือว่าการทําทั้งวงจรซึ่งรวมไปถึงแรงงานแล้วก็รวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ต่างๆที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานด้วยอะคะ่ะเราคิดว่าถ้าภาครัฐได้นํานโยบายนี้ขึ้นมาเป็นนโยบายหลักแล้วก็เป็นกฎข้อบังคับให้กับผู้ผลิตต่างๆเขาได้มีส่วนร่วมในการที่จะแบบ เอานโยบายมาบังคับใช้อะคะ่ะมันก็จะเริ่มตั้งแต่ตอนต้นจนถึงปลายทางก็คือในเพื่อประเทศบริเวณตะเข็บชายแดงก็จะได้รับผลกระทบในเชิงบวกด้วยะคะ่ะมีโอกาสได้ไปที่สะแก้วอะ,ค,ะค่ะเพื่อที่จะไปดูออกองขยะฟาสแฟชั่นใช่ไหมคะแต่ว่าพอไปถึงอะก็คือเจอจริงๆเป็งกองขยะแต่ว่า จากการที่เราวิเครห์ดูเรารู้สึกว่าบางคู่มันยังใช้ได้คู่นี่คืออะไรคะรองเท้ารองเท้าแล้วบางคู่ก็คือเราคิดว่าน่าจะใส่แค่ไม่กี่ครั้งอเองอะออดังนั้นอันนี้มันเป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากที่สิ่งที่มันยังคงใช้ได้อยู่อะค่ะมันกําลังจะถูกกําจัดเพียงเพราะว่ามันไม่มีคนต้องการแล้วซึ่งอันนีอ้อยากที่จะบอกไปที่ภาครัฐเลยอะคะ่ะว่าอ,อยากที่จะ ให้เข้ามาใช้กระบวนการของ BCG เข้ามาในการที่จะหมุนวนหรือว่าจัดสรรแล้วก็จัดการทรัพยากรให้มันให้มัน สามารถที่จะใช้ต่อได้แล้วก็<ะ>เราอะอยากที่จะว่าถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งที่เราต้องทิ้งจริงๆนะคะคือเราเข้าใจนะเสื้อผ้าบางตัวมันก็แบบยุ่ยจนใช้ไม่ได้แล้ว<ะ>ซึ่งอันนั้นมันหมายถึงว่ามันหมดอายุการใช้งานของมันแล้วเนาะแล้วมันก็อาจจะสมเหตุสมผลในการที่จะถูกกําจัดไปอยะะ่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเสื้อผ้าบางอย่างบางประเภทถ้ามันยังซ่อมแซมได้<ะ>หรือว่ามันยังสามารถที่จะไปต่อได้อะคะ่ะก็อยากที่จะแบบ ให้ภาครัฐมีกระบวนการตรงนี้อยู่อะค่ะเพื่อที่จะให้ให้มันเกิดการหมุนวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆพวกแบบอะไรนะรีเวร์รีแพร์รียูสอะไรอย่างงี้เนาะอัพไซเคิลรีเซลรีไซเคิลก็เป็นเรื่องที่เราน่าจะส่งเสริมกันต่ออย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งอเดี๋ยวให้ข้อมูลอีกน,นิดนึงละกันนะคะเขาก็บอกว่าเสื้อเนี่ยเสื้อยืดเพียงแค่ตัวเดียวนะคะที่ทํามาจากฝ้ายถ้าเกิดว่าไม่ปลูกหรือว่าไม่ใช้ ทรัพยากรธรรมาชาติโดยโดยธรรมาชาติอะอย่างถ้าเกิดไปสูบน้ํามาใช้เองอะไรเงี้ยจะต้องใช้น้ําถึง2,700ล mm ิต hmm. รใช่ mm hmm. ในการผลิตแค่ตัวเดียวเองเนี่ยนะคะหรือถ้าเทียบเป็นปริมาณที่เราใช้ดื่มกินเนี่ยก็คือได้3มปี8เดือนใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราไปอุดหนุนสำหรับหรือสนับสนุนแบรนด์หรือผลิต ผู้ประกอบการที่ใช้น้ําจากธรรมชาติหมายถึงแบบรอน้ําฝนนะ่ะเรื่องผลกระทบตรงเนี้ก็จะน้อยลงด้วยนะคะอันนี้ก็น่าสนใจทีเดียวแต่นั่นแหละค่ะอย่างที่เราว่าว่าบางทีเนี่ยแบรนด์ที่รักโลกก็อาจจะมีต้นทุนที่ราคาสูงมากเลยจะทํายังไงเนาะที่แบรนด์แบบเนี้ยคนเข้าถึงได้ง่ายแล้วมันก็จะเป็นการสนับสนุนเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมไปในตัวด้วยจริงจริง พี่มิวก็ยังมาเอฟเสื้อผ้าพินอยู่ <laughs> ใช่ <laughs> ซึ่งพิงก็มีไปอุ่นหนุนแบบหรือว่าเอาไปแบบว่าในในหลายๆแพลตฟอร์มด้วยเหมือนกันนะเพื่อเหมือนเกิดเกิดการหมุนเวียนเนาะ<ช>เดี๋ยวนี้คือเราใช้เสื้อผ้ามือสองอะไรแล้วมันยังดีอยู่อ่ะใช่มันเหมือนกับว่าเพื่อนยืมกัน<ท>อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวียนเวียนกันไป<ช>ซึ่งตอนนี้มันก็มีหลายแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันที่เปิดเว็บไซต์ออกมาเพื่อที่จะรับเสื้อผ้าแบบอของคนอื่นอะแล้วก็มาโชว์ในเว็บไซต์ของตัวเองอะไรเงี้ย แล้วจากที่เราจะไปเอฟเสื้อผ้ามือหนึ่งจากแบรนด์ต่างๆแล้วก็มาเอฟมือสองของเพื่อน,อนๆของเราเซเลฟหรือของอะไรเงี้ยได้ด้วยจริงๆแล้วอ่ะถ้าให,ให้ง่ายๆเลยนะในออฟฟิศของแต่ละคนน่ะ,ะเรามั่นใจว่าทุกคนน่ะมีม,มีมีความรู้สึกว่าฉันเริ่มเบื่อเสื้อผ้าตัวน,นี้แล้วแต่เพื่อนเราอาจจะอยากได้ก็ได้ก็มีการแบบสวอปเสื้อผ้ากันอยนะะ่างเงี้ยค่ะ มีทางเรื่องแฟชั่นยั่งยืนที่เขาจัดเป็นนิทรรศการด้วยนะพี่หมิวมอยู่ที่มิวเซียมสยามวันนี้ก็ไปมาก็น่าสนใจว่าเขามีส่วนที่เหมือนกับเป็นการให้ข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับกว่าจะมาเป็นเสื้อผ้าแล้วผลกระทบ้าแฟชั่นอะไรเงี้ยต่อโลกต่ออะไรเป็นยังไงบ้างแล้วก็อีกส่วนหนึ่ง<ม>คือเขาไปเอาเสื้อผ้าที่ถูกบริจาคมาที่มูลนิธิกระจกเงา,าอะ<ม>ซึ่งจริงจ นึงก็เคยไปชอปปิ้งเหมือนกันนะมูลที่ก,ตกตระจกเงาน,นี่น่ารักมากคือเขาเอาเสื้อผ้าที่รับบริจาคอะไรเงี้ยมาเปิดขายส่ับที่มันมีคุณภาพดีแต่ว่ามันก็มีส่วนที่ไม่น้อยเลยเหมือนกันที่รับบริจาคมาแล้วแบบขายต่อไม่ได้เลยมันเสียหายไปแล้วมันเสียหายมันสภาพแย่หรือแบบบางทีผู้บริจาคเนี่ยพาเอาสิ่งสโปรกกลับมาให้ด้วยเออ <laughs> นี่คือพีคมากเขาบอกว่าแบบมีทุกอยาก่าง <laughs> เหมือนกับ มองว่าการบริจาคเนี่ยเป็นการทิ้งหรือเปล่าซึ่งนเทศากาลนี้เขาก็ไปเอาอ่าตัวของเสื้อผ้าที่อยู่ในหมวดของการใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยมาจัดแสดงให้ดูว่าจริงๆอ่ะอย่าเพิ่งคิดว่าการบริจาคคือ ทางเลือกของความยั่งยืนนะต้องดูด้วยนะอะไรเงี้ยแล้วก็บางอย่างคือถ้ามันใช้ได้ก็ควรที่จะใช,ใช้ต่ออนนี้เทศกรารนี้ก็ไปดูกันได้นะคะเขาก็จะจัดกันถึงปลายปีนี้แหละเมื่อกี้ที่พูดถึงเคนยาทันซาเนียค่ะนำเข้าเสื้อผ้ามือสองอะประมาณ1 8 5 0 0 0ตันนะคะซึ่งในจำนวนนี้มีประมาณ50,000ตันที่จะกลายเป็นขยะดังนั้นอันนี้ก็คือ พอฟังเคสของมือที่กระจกเงาก็มันก็สะท้อนถึงเคสนี้เหมือนกันในแง่ที่ว่าเ,าเสื้อผ้าแม้ว่าจะนําเข้ามาเพื่อที่จะอาจจะเอามาใช้ต่อในประเทศเนาะแต่ว่าเมื่อมันมีจํานวนหนึ่งที่มันแบบกลายเป็นขยะแล้วมันถูกทิ้งคือมันใช้ไม่ได้อะอันนี้มันก็สามารถที่จะชวนให้เราคิดต่อนอะว่าเสื้อผ้ามือสองหรือว่าสินค้ามือสองที่นําเข้ามาเนี้มันเกิดจากการ ความต้องการอยากบริจาคหรือว่าการที่แบบคุณแค่ไม่ใช้สิ่งเหล่านี้แล้วคุณแค่อยากผลักออกไปจากตัวหรือเปล่าจนมันนํามาสู่ประเทศเขนยาแล้วสุดท้ายก็คือกลายเป็นขยะที่ประเทศนี้เลยนะคะเป็นปัญหาคือ <c ười> จะสวยจะงามเนี่ยมันก็ไม่เป็นเรื่องที่ต้องคำนึงขึ้นมาเป็นสำคัญด้วยเหมือนกันนะคะแบบว่าเขาเรียกอะไรอะ จะสวยจะสวยแบบยั่งยืนอ่ะจะสวยจะสวยละลักโลกด้วยอย่างเงี้ยเออก็อาจจะต้องเฟ้นหาเกี่ยวกับเสื้อผ้าหรือว่าอสิ่งประทินโฉมที่มันมีความยั่งยืนด้วยอย่างเี้เนาะสิ่งสำคัญก็คือว่าเราไม่บริโภคเกินความจำเป็นใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าจะเลือกจะใช้จะซื้ออยไรต้องพิจารณา สุดท้ายก็คือว่าเราจะใช้มันอย่างคุ้มค่าไหมนะคะเราจะมีวิธีการยืดอายุของสิ่งต่างๆยังไงหรือว่า,ายืดระยะความเบื่อหน่ายของตัวเองยังไงเดี๋ยวนี้มันก็มีแบบาการเอามา DIY mix and match อะไรอย่เงี้ยเยอะขึ้นดีมากเลยที่แบบแฟชั่นวินเทจก็เริ่มกลับมาโอ,อแล้วมันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ตกสมยัยอะไรอย่างเงี้ยไปเนาะใช่ค่ะมีอไรอยากทิ้งท้ายไหมคะ ก็เราอะเชื<_<_<_่อว mm ่าพลังของผู้บริโภคอะค่ะมันมีความสำคัญแล้วก็มันมีพลังเสมออะค่ะดังนั้นเมื่อเราอยากที่จะสวมใส่เสื้อผ้าหนึ่งอะบางทีเราต้องตั้งคำถามว่าเสื้อผ้าเนี่ยมาจากไหนด้วยนรอปะคะว่าแบบแบรนด์อะไรเป็นคนทำถ้าเสื้อผ้ามือสองคือถ้าเสื้อผ้ามือสองก็คือว่าลองพิจารณาว่ามันมาจากประเทศอะไรหรือมันมาจากไหนเพื่อที่จะทำให้เราจินตนาการได้ว่าห่วงโซ่อุปทานของมันอะ มันเป็นยังไงได้บ้างแล้วเมื่อมันมาถึงเราในฐานะคนสวมใส่หรือว่าผู้บริโภคอะเราเราจะใช้มันยังไงเราคิดว่าณวันนี้ทุกคนมออีมีข้อมูลในมือเยอะเพราะว่าเราสามารถที่จะแบบรีเสิร์ชข้อมูลได้ตลอดเวลานะคะดังนั้นน่ะการที่เราจะแบบพิจารณาข้อมูลหรือว่าเล็งเห็นว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่าเราอยากใส่มันมากน้อยแค่ไหน มีความเอ๊ะหรือว่าตั้งคําถามสักนิดก่อนที่เราจะซื้อแล้วก็ให้มองเห็นปลายทางว่าหลังจากที่เราไม่อยากใส่มันแล้วอ่ะมันจะกลายเป็นอะไรแล้วเราจะใส่มันนานเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจะมัาจจทำให้มันลดอัตราเร่งของการบริโภคลงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทําให้อืมแล้วก็สําคัญก็คือว่าเมื่อเราเห็น สิ่งอะไรที่มันผิดปกติอะค่ะเรามองว่าการที่เราแบบเรียกร้องทางโซเชียลมีเดียหรือว่าบอกกับภาครัฐอะไรเงี้ยว่าเราอยากที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะอยากให้มันมีการปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งสําคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่มองว่าเป็นอนาคตอะเป็นฟิวเจอร์ของของอุตสาหกรรมนี้ค่ะพูดเหมือนจะชวนเข้าแคมเปญอะไรสักอย่างดีแล้วยังยังค่ะยังยังเไปได้ไมอกันอได้ค่ะนะคะก็อย้งกันอีกสักนิดนึงละกันนะคะก็เป็นข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์สยามที่เขาจัดนิทรรศการที่ บอกนะว่าเขาบอกว่าสิ่งทอ1กิโลกร,รัมเนี่ยนะคะนับตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการทิ้งเป็นขยะปล่อยกา๊าซเรือนกระจกราวๆ20กิโลกร,รมัมคาร์บอนเลยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่านับรวมสาหกรรมเสื้อผ้าก็จะเท่ากับว่ามีการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกมากถึง3 0 0 0ันล้านตันต่อปีนะคะซึ่งเท่ากับการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกของทวีปยุโรปทั้งทวีปในแต่ละปีเลยนะคะหรือว่าเทียบเท่ากับการปล่อยกา๊าซ คำแดงไซายจากการขับรถยนต์ถึง372ล้านคันใน1เยอะมปีเยอะมาก,มากใช่ไม่น่าเชื่อเนาะะคุณผู้ฟังถ้าฟังมาถึงนะจุดนี้แล้วเราก็ขอทิ้งเอาไว้เป็นคำถามแล้วกัน <c oughs> ค่ะว่า,า,าวันนี้เนี่ยคุณคิดว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกับการ ซื้อสินค้าต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของแฟชั่นเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรเงี้ยของตัวเองเนาะนะคะ <c oughs> แล้วยังไงก็สามารถมาแลกเปลี่ยนกันได้กับเบีย t ทีมนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อน,นะคะ่ะกับพี่มิวนะคะจากกรีนพีทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ you are listening to the active podcast